Welcome to Sky's Plans. Wow! สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าโอเคค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากพี่ทีมากเลยในการที่จะมาแนะนำยินดีบอลสีนะคะโอเคพอดีว่าฝ้ายติดตามพี่ทิพย์มาละแล้วพี่ทิพย์ก็มีบอลสีค่อนข้างเยอะเลยค่ะฝ้ายอยากสอบถามเรื่องการเลี้ยงบอลสีของพี่ทิพย์นะคะว่าพี่ทิพย์เลี้ยงในตู้นอกตู้แล้วก็มีวิธีการเลี้ยงยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วัสดุปลูกค่ะควรด้วยค่ะค่ะยินดีค่ะถ้าเป็นอย่างพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่ผ่าแล้วแล้วก็เป็นไม้จอมค่ะคือไม่มีหัวพี่ก็จะเอาไม้จอมอะค่ะใส่ในตู้เพื่อที่จะไม่ให้ใบเขาทิ้งใบค่ะพอไม่ทิ้งใบทีเนี้ยพอใบใหม่ขึ้นมาก็จะสวยสีก็จะได้แต่ถ้าเราผ่าแล้วผ่าหัวแล้วแล้วเป็นไม้จองเราไม่เลี้ยงในตู้มันโอกาสที่ทิ้งใบก็จะสูงแล้วก็ต้นอาจจะตายได้อะค่ะอ๋อหมายถึงว่าเราผ่าจอมเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ต้นมันจะตายได้ไปเลยใช่ใช่ค่ะอ๋อโอเคก็เลยจะแนะนำให้เลี้ยงเป็นอยู่ในตู้ค่ะคือถ้าเราไม่มีตู้แบบนี้ก็สามารถ DIY ได้โดยใช้ยังไงบ้างถุงพลาสติกครอบถุงใหญ่ๆครอบเลยค่ะแล้วก็ใช้กระถางเป็นตุกเป็นฐานเพื่อที่จะให้ฟอร์มถุงอ่ะเขาคงที่อ่ะค่ะอ๋อเหมือนที่เราควบแน่นไม้ใบทั่วไปเลยใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยแต่ว่าแค่แช่น้ำหน่อยอ๋อโอเคค่ะแล้วในนี้ค่ะก็คือแช่น้ำค่อนข้างจะสูงเลยใช่ไหมคะพี่ทิพย์จริงๆน้ำไม่ต้องสูงมากก็ได้พอดีเมื่อคืนฝนตกแล้วมันมีน้ำซึมเข้าไปอ๋อแต่เยอะแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าต้นเขาใหญ่แล้วปริมาณน้ำก็ต้องดูลักษณะต้นด้วยว่าใหญ่แค่ไหนใช่ใช่ค่ะทีนี้ไอ้พวกตู้อย่างเงี้ยค่ะพี่ทิพย์มันก็จะมีตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปหรือว่าอันนี้เราทำเองคะจริงๆเราทำเองจะประหยัดกว่าอย่างของพี่เนี่ยคือพี่ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเป็นเหล็กเวลาที่เราเคลื่อนย้ายอ่ะมันหนักค่ะแล้วก็เหล็กมันก็จะแพงกว่าค่ะ PVC ค่ะ PVC เราสามารถสมมติเราจะย้ายที่แบบต้องขึ้นรถไปอีกที่นึงแล้วก็ถอดออกได้เลยใช่ค่ะแล้วขนาดนะคะพี่ทิพย์มันเป็นแล้วแต่เราหรือว่ามันมีขนาดมาตรฐานที่ควรจะเป็นอย่างนี้ไหมคะถ้าโดยทั่วไปนะคะถ้าเป็นตั้งแม่นะคะหมายถึงว่าต้นแม่พันธุ์เขาก็จะใช้ความสูงที่พี่กะนะคะก็จะอยู่ที่สัก80กำลังสวยโอเคค่ะอันนี้คือ50อันนี้คือซื้อเข้ามาแต่ถ้าเป็นแม่พันธุ์ให้ใช้ที่80กำลังดีแต่ถ้าเป็นเอาไว้ขายอะค่ะตู้อบเอาไว้ขายก็จะใช้ที่50กำลังสวยค่ะโอเคค่ะเป็นแบบ2แบบเนาะความยาวนี่2เมตรยาว2เมตรแต่ความสูงเนี่ย80กับ50ได้80กับ50ค่ะนะคะโอเคแล้วก็ใช้รองบ่อเพื่อให้ใช้พลาสติกรองบ่อเพื่อว่าให้น้ำมันขังได้ใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นลักษณะของตู้บอลสีนะคะที่พี่ทิพย์แนะนำมานะคะว่าควรจะเป็นไซส์ประมาณตามที่พี่มีนะคะแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันโอเคค่ะแล้วในนี้ค่ะมีอะไรบ้างคะพี่ทิพย์ที่แบบอยากจะแนะนำอยากจะแบบบอกเพื่อนๆว่าตัวนี้น่าสะสมอย่างเงี้ยค่ะไม้หายากหน่อยอย่างเงี้ยค่ะไม้หายากแล้วก็ราคาก็จะไม่ตกมากพี่แนะนำเป็นอันนี้พี่มีคือต้นใหญ่อ่ะพี่ขายไปแล้วตอนนี้พี่ก็เอามาเลี้ยงใหม่อสงไขยอสงไขยใช่ค่ะอันนี้เขาจะแบบเอียงหาแสงเห็นไหมคะเพราะว่าตรงนี้แสงไม่เท่ากันนะคะเขาโน้มอ่ะฮะมันก็จะทำให้ทรงเขาไม่สวยถูกไหมคะอสงไขยค่ะแล้วก็ชมพูทวีปเนาะพี่ไม่ค่อยมีต้นใหญ่ชมพูทวีปอันนี้ก็เริ่มกัดสีแล้วค่ะชมพูทวีปแล้วก็อันนี้ก็เป็นไทยนิยมค่ะไทยนิยมน่ารักมากไทยนิยมไทยนิยมนี่คนถามหาเยอะเลยนะคะพี่ทิพย์ใช่ค่ะโอ้ยอยู่ที่พี่ทิพย์ก็มีนะคะไทยนิยม ยังมีต้นเดียวอยู่นะคะ
ชอบชอบน่ารักดีค่ะขาวแดงอย่างนี้เหรอคะโตขึ้นมาก็จะประมาณนั้นใช่ไหมคะอ่าใช่ใช่จะแบบคล้ายๆไปทางสตรอเบอรี่สตาร์แต่ว่าเรามองว่าบอลสีไทยอะค่ะยังไงก็สวยเพราะว่าอ่ะเอาง่ายๆเลยนะคะให้ดูอันนี้ไทยนิยมนะคะอันนี้สตรอเบอรี่สตาร์เห็นความแตกต่างไหมคะใช่ความแตกต่างสตรอเบอรี่เนาะใช่ค่ะแล้วก็จุดเม็ดค่ะใช่อีกตัวนึงอันนี้ไม่มีชื่อนะคะลูกไม้เหรอคะใช่ค่ะแต่เป็นความชอบส่วนตัวอันนี้ต้องบอกก่อนว่าได้มาจากอาจารย์โสพลอาจารย์โสพลเขาจะถนัดเรื่องลูกไม้ชมพูอ๋ออาจารย์แต่ละท่านมีลูกไม้ต่างสีกันด้วยใช่ค่ะตรงนี้สวยมากนะคะใช่ใช่แล้วพี่ทิพย์ศึกษาหาข้อมูลหรือแบบพิกัดที่เราจะตามหาบอลสีเนี่ยใช่ไหมจากไหนเอ่ยหรือว่าจะมีคนส่วนใหญ่นะจะเป็นเพื่อนแนะนำกันเพื่อนแนะนำกันค่ะไม่ค่อยจะมีใครแบบมาโพสต์บอกอะเนาะสวยมากใช่ค่ะสวยมากคือในตู้เนี้ยจะเป็นโทนแดงๆชมพูทั้งหมดเลยใช่พี่ๆอาจจะชอบชมพูใช่ใช่ก็เลยเหมือนเก็บชมพูเยอะดูได้เลยนะคะมีแต่สีชมพูทั้งนั้นเลยตัวนี้ราคาพี่ทิพย์ตัวนี้เป็นหลวงราชเสน่หาอันนี้ก็เพิ่งผ่าไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองค่ะโอ้โหหลวงราชเสน่หาสวยมากอย่างเงี้ยควรจะตัดใบทิ้งเพราะว่าตัวนี้จะได้ขึ้นเร็วคือตัดใบไปเลยไม่ต้องเสียดายถ้าเขาขี้เหล่เขาใบเขาเริ่มเสียแล้วหรือแก่แล้วควรตัดทิ้งโอเคแล้วก็อย่าให้มีใบแห้งๆหรือแบบเน่าในตู้น้ำไม่สะอาดอ๋อน้ำไม่สะอาดโอเคค่ะสวยมากเลยแล้วเราจะไว้อย่างนี้ตลอดเลยไหมคะพี่ทิพย์พี่จริงๆตู้เนี้ยมันจะเป็นไม้ที่ผ่าพี่ก็จะเอาทิ้งไว้พอผ่าหลังจากเราเอาเข้าตู้สัก 2-3 เดือนพอใบใหม่มันเริ่มขึ้นสัก2ใบพี่ก็จะเอามาไว้ข้างนอกเพื่อที่จะให้เขาเลี้ยงหัวแล้วเราถึงค่อยผ่าอีกรอบก็บางคนบอกว่า 3-4 เดือนก็ผ่าได้เลยแต่สำหรับพี่ใช้อยู่6-7 เดือนเลย6-7 เดือนเลยใช่เพื่อให้ได้หัวที่ใช่ค่ะมีแบบขนาดใหญ่ใช่ไหมคะค่ะอุ๊ยโอเคเลยค่ะพี่ทิพย์เดี๋ยวเราไปดูฝั่งพี่ทิพย์ผ่าแล้วใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นตู้ที่พอมีจำหน่ายบ้างแต่ยังไม่เยอะก็ส่วนมากก็จะเป็นผ่าอู้สวยมากอันนี้ยังอันนี้คือประมาณผ่าแล้วต้องรออีกประมาณกี่เดือนคะถึงจะได้ไซส์ประมาณนี้คะพี่คิดพี่คิดว่าประมาณสัก2เดือนกำลังสวย2เดือนกำลังสวยสำหรับไม้ผ่าใช่ค่ะถ้าเดือนกว่าเขาจะเป็นแค่3ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่สียังไม่ดีอย่างนี้หรอคะสียังไงใช่ค่ะใช่อ๋อแบบนี้เราจะพอมองออกแล้วใช่ไหมคะว่าคือต้นอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าเราก็ยังต้องปักป้ายอยู่ใช่ต้องปักป้ายอยู่แต่ถ้าอยากได้แบบอยากรู้เลยต้องให้แบบต้นสัก 7-8 เดือนขึ้นไปจะรู้8เดือนเลยใช่ค่ะถึงจะรู้ว่าสีประมาณไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฟอร์มคือต้นไหนแน่ๆใช่มั้ยคะแล้วพวกเนี้ยค่ะพี่ทิพย์ถ้าสมมติว่าเราจะต้องพอผ่าปุ๊บวัสดุของพี่ทิพย์อะค่ะที่ปลูกเขาใช้วัสดุอะไรเอ่ยพี่ใช้ก้านปูก้านใบก้านปูที่ผูกแล้วนะคะค่ะผูกนี่หมายถึงว่าออกสีดำแล้วล้วนเลยค่ะเป็นใบก้านปูล้วนใช่ค่ะอ๋อใช้แค่ใบก้านปูใช่ดีเพราะตอนพี่มันช่วยให้โปร่งพี่รู้สึกว่ามันรากมันมาเร็วพอรากมันเดินดีต้นแข็งแรงใบเขาก็จะขึ้นดีกว่าที่เราจะให้มันดินมันแน่นเนาะใช่ไหมคะใช่ใช่ที่เราแบบประสบการณ์ของเราเองเนาะประมาณนั้นค่ะโอเคค่ะมีดูอีกตู้ดูอีกตู้นะคะค่ะอันนี้ตู้นี้เพิ่งจะเอาลงเมื่ออาทิตย์หนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะก็ยังไม่เต็มตู้ค่ะอ๋อหนึ่งอาทิตย์จะประมาณนี้ใช่ค่ะคือเราผ่าเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็อบไว้แล้วก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์เขาจะแทงมาอย่างนี้เหรอคะสองอาทิตย์ค่ะอ๋ออันนี้คือสองพอใบเริ่มมา
บางคนเขาจะให้3ใบก่อนถึงจะแยกลงกระถางเนี่ยแต่ที่2ใบก็ได้หรือ1ใบก็ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของใบด้วยถ้า1ใบก็ต้องเป็นใบใหญ่สังเกตเอาใช่ค่ะใช้สังเกตเอาอ๋อเนี่ยถูกสังเกตแล้วว่าพี่ทิพย์เขาติดป้ายชื่อหมดเลยเพราะเดี๋ยวจำไม่ได้เดี๋ยวจำไม่ได้เพราะเขาเขียวเหมือนกันหมดเลยอ่ะใช่ใช่น้องมองไม่ออกเลยมันก็มีแต่สีเขียวเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อเล็กบางทีอ่ะก็จะสับสนผิดได้เวลาเราสั่งซื้อออนไลน์ถูกไหมถ้ามันเล็กๆใช่เพราะว่าถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี้ยไม่รู้เลยจริงๆเพราะฉะนั้นที่พี่ทิพย์บอกว่าสัก 2-3 เดือนกำลังสวยเนี้ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่เนาะถ้าเราเลือกได้แล้วก็เป็นอย่างนั้นน่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าจะเห็นสีเห็นลักษณะว่าใช่หรือเปล่าแต่บางท่านนะคะเขาก็2นาทีเขาก็ขายได้เลยแต่ต้องดูเขาเรียกดูคนขายด้วยนะว่าเป็นว่าโปรไฟล์เขาเป็นยังไงใช่ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงเนี้ยพอวันสีมาแดงทุกคนก็ขายไวมากเลยใช่ไหมไฟก็บางทีมันก็หลายรูปแบบใช่แบบไม่ตรงปกก็มีพี่ไม่อยากขายครั้งเดียวไงคะใช่พี่อยากขายได้หลายๆครั้งใช่ใช่ใช่เรามีลูกค้าเนาะเขาก็จะได้ติดตามเราใช่โอเคถ้าเดี๋ยวพี่ทิพย์จะมีเราได้มีผ่าให้ดูไหมคะได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปชมพี่ทิพย์ผ่าหัวบอลกันนะคะไปดูเลยค่ะน่าเดี๋ยวมาพบกับการผ่าหัวนะคะของบอนสีนะคะกับพี่ทิพย์นะคะในคลิปต่อไปนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจอยากจะสอบถามนะคะเรื่องเกี่ยวกับบอนสีนะคะหรือสั่งซื้อต้นไม้นะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่ Facebook พี่ทิพย์ได้เลยค่ะ